สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ก็พบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะในเมนูของหอยหลอดผัดฉ่าค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยทานและไม่เคยทานนะคะวันนี้มาดูส่วนผสมนะคะแล้วก็หน้าตาของหอยหลอดกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนผสมในเมนูนี้นะคะอย่างแรกจะต้องเป็นหอยหลอดแบบนี้นะคะอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเปลือกนะคะและนี่ก็คือตัวของหอยหลอดนั่นเองค่ะตามด้วยใบกะเพรานะคะพริกไทยอ่อนกระชายฝอยค่ะตามด้วยใบมะกรูดพริกและกระเทียมสับละเอียดค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องมาเตรียมในส่วนของหอยหลอดกันก่อนนะคะหอยหลอดเนี่ยเวลาเราซื้อมานะคะก็จะมีเปลือกแบบนี้ด้วยสามารถแกะออกมาได้แบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็ดึงตัวหอยหลอดขึ้นมาเลยค่ะก็จะหลุดออกจากเปลือกได้อย่างง่ายได้แบบนี้นะคะทีนี้หอยหลอดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีทรายแล้วก็มีดินติดมาแบบนี้นะคะเราจะต้องนำไปล้างน้ำทำความสะอาด2รอบเลยนะคะจนกว่าเศษดินเนี่ยและเศษทรายจะออกหมดนะคะเราก็จะแกะหอยหลอดแบบนี้นะคะจนหมดเลยเดี๋ยวนี้หอยหลอดนะคะค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ง่ายแล้วนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ลองไปดูในส่วนของการแช่ฟรีซอาหารอยู่นะคะก็จะเห็นหอยหลอดแบบนี้ค่ะมีทั้งแบบที่ขายทั้งเปลือกเลยนะคะก็คือแบบที่เราให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะคือมีตัวหอยหลอดอยู่ด้วยกับแบบที่แกะสำเร็จรูปแล้วนะคะจะเป็นเฉพาะตัวหอยหลอดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราแกะหอยหลอดจนหมดนะคะแล้วจะต้องนำไปล้างน้ำทำความสะอาด2ครั้งกันค่ะพอกระทะร้อนดีแล้วนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยพริกและกระเทียมนะคะผัดให้พอหอมค่ะตามด้วยกระชายนะคะพริกไทยอ่อนค่ะและใบมะกรูดนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามดูสูตรได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนในทุกๆเมนูทีเดียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะปรุงรสกันนะคะโดยน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะและตามด้วยหอยหลอดนะคะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะหอยหลอดพอสุกแล้วนะคะเขาก็จะหดตัวอีกนะคะก็จะตัวเล็กลงแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับเมนูหอยหลอดผัดชาค่ะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะตอนนี้เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสักนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหอยหลอดผัดฉ่านะคะเมนูง่ายๆที่คุณผู้ชมทำทานเองได้ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ